สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอมสียันครับเดี๋ยวมาคุยกับป้าอ่อนหน่อยนะครับมาเลาะภาษาลุงพลนั่นแหละค่ะค่ะป้าอ่อนก็เลยบอกว่าเออสู้ๆยังไงก็สู้ๆไหนๆก็สู้มาตลอดแล้วเนาะเราก็ยังยืนยันความจริงอยู่ว่าเออเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาว่าเราเนาะเออนี่แหละป้าอ่อนก็คุยกับลุงพลเรียบร้อยแล้วลุงพลก็อารมณ์ดีนะยิ้มเป็นไงมั่งป้าออนว่าเมื่อคืนได้นอนหลับดีไหมถามเขาเขาบอกว่านอนหลับดีได้สักตัวไหมอะไรเงี้ยเราก็คุยภาษาพี่น้องกันลุงพลบอกว่าอุ้ยนอนแค่คืนเดียวเองเจ้ว่ายาเขายังไม่ให้เลยว่าเงี้ยเออต้องอีกหลายๆคืนลุงพลพูดนี้นะก็เลยขำด้วยหัวเราะด้วยป้าออนก็หัวเราะลุงพลก็หัวเราะบอกเอองั้นก็เอาหลายๆคืนก็แล้วกันให้ได้6ตัวนะเงี้ยแหละป้าออนเลยพูดเงี้ยเอาตรงๆสัก6วันให้ได้รางวัลที่1เลยเงี้ยป้าออนว่าลุงเขาก็เลยหัวเราะป้าออนก็หัวเราะกินข้าวเรียบร้อยแล้วก็ข้าวก็กินหมดนะกล่องนั้นน่ะบอกว่าหมดไม่นายกินหมดข้าวกล่องเป็นอะไรครับก็มีกะเพราอะไรกุ้งทะเลนะที่สั่งป้าแตนสั่งให้นะผัดทะเลพูดง่ายๆก็กล่องเดียวค่ะกล่องเล่อเลยกล่องใหญ่เนาะกินหมดอ้าวพูดเรื่องกล่องข้าวคุณตำรวจบอกให้เอาลงมาทิ้งให้น้องหน่อย ยังว่างอยู่ตรงนั้นเลย เพราะว่าเอาไว้ข้างในนะเพราะว่ากินหมดแล้วกลัวมดขึ้นนะปาดกล่องค่อยไม่ผมชอบฟังแล้วที่ว่าอยากได้หนังสืออ่านจริงไหมครับมีหนังสือไหมยันเขียนบอกผมแต่เช้าว่าอยากอ่านหนังสือมีหนังสือไหมส่วนมากแกก็จะนั่งสมาธิหรือเปล่าเหรอค่ะงั้นก็อยากได้หนังสืออ่านเหมือนกันเดี๋ยวถ้าป้าออนได้ขึ้นไปเดี๋ยวป้าออนจะถามดูนะครับครับผมถามให้หน่อยนะครับผมค่ะแต่ตอนนี้ก็ให้เยี่ยมยังไงครับคือให้ญาติก่อนบ่หรือคนอื่นเที่ยงนี่ก็จะเป็นญาติแล้วก็ถ้ามีบุคคลที่เขาจะเข้าไปเยี่ยมเนี่ยเขาให้เยี่ยมคนนอกเนาะอันนี้ป้าออนก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะค่ะเดี๋ยวต้องถามดูนะคะถามเจ้าหน้าที่ก่อนเมื่อกี้นี่ป้าแล้วก็น้องแหม่มแล้วก็ป้าเตียนตายขึ้นไปเนาะเขาก็เพราะว่ารู้เป็นญาติเนาะเขาก็หาเก้าอี้มาให้นั่งครับก็เห็นมองเห็นแล้วในห้องขังมีกี่คนครับในห้องมีแต่ลุงคนเดียวนั่งคนเดียวนั่งคงโมกคนเดียวยังเสื้อผ้าจะชุดเก่าเปลี่ยนหรือยังครับเสื้อผ้าเปลี่ยนในอย่างจากเมื่อวานเสื้อขาวอะไรนะวันนี้เสื้อเหลืองนะวันนี้เสื้อเหลืองบอกออกมาเปลี่ยนแล้วนะครับแล้วอาบน้ำอาบเท้ายังไงนอนอยู่ในขุนในห้องผมนั่นละออกครับติดแอร์ไหมครับสบายแอร์ส่วนตัวเอาสบายป้าออนไปเห็นแล้วเพิ่งคืนเดียวก็ได้หวยตัวเดียวถ้าได้อีกสัก6วันได้ครบ6ตัวบ่เนาะได้6ตัวพอดีครับผม5วันเอาคุยกับป้าออนสนุกสนานกันไปแบบให้หายคลายเครียดนะครับผมครับเพราะว่าป้าออนไปเห็นมาแล้วไปเห็นมาแล้วเนาะขอให้เขาขอสัก6ตัวก็แล้วกันได้รางวัลที่1ครับเพราะว่านี่แหละให้คลายเครียดมากอ้าวตลกตลกฝนมากอย่างนี้นะแล้วก็หัวเราะนี่มาฝากกันฝากไว้ 1,200 ไม่คุยเลยการออนจะลงมาก็บอกว่ากลับก่อนหน้านายว่าเดี๋ยวมาเยี่ยมใหม่ตอนเที่ยงจะกินไรถามเขาบอกว่าจะเอาไรบอกว่าเอาส้มตำไหมแต่บอกว่าเอาส้มตำไก่ย่างไหมอะไรก็ได้แล้วเรื่องขั้นตอนประกันตัวอะไรยังผ่านหรือยังครับวันนี้ลุงยังอยู่ตรงนี้อยู่นะคะวันนี้ยังอยู่ตรงนี้อยู่ทนายก็จะมาใช่ไหมครับทนายตั้มใช่ไหมค่ะได้ยินว่าประเด็นว่ารออยู่รอทนายรอคุณทนายตอนนี้เป็นแบบฝากขังเลยยังไงครับแต่เขาควบคุมได้24ชั่วโมงเท่านั้นนะใช่ค่ะทีนี้ควบคุมนี่แหละทีนี้ก็เขาก็จะส่งเป็นพรุ่งนี้อ๋อครับผมพรุ่งนี้วันศุกร์วันนี้วันหยุดวันหยุดก็ประกันระบาดดูพรุ่งนี้อีกทีเนาะเพราะว่าจริงๆตำรวจคุมตัวได้24ชั่วโมงยกเย็นว่าไปขอศาลเพิ่มนั่นก็ถามลุงก็จะอยู่ตรงนี้อยู่วันนี้ครับเพราะว่าเป็นวันหยุดตรงนี้
ด้วยแต่ว่าไม่ได้ขึ้นเงินน่าจะเป็นขึ้นบอลเลี้ยงเพียงแค่จะทำตามขั้นตอนของเขาครับผมคงมีขั้นตอนแล้วครับตามขั้นตอนของกฎหมายอะไรนี่แหละป้าออนก็ไม่ค่อยจะรู้เท่าไหร่ครับครับแต่เท่าที่ป้าออนขึ้นไปเห็นลุงพลก็เขาก็อยู่ดีมีแฮงนั่งโคมกอยู่ยิ้มปุ้ยปุ้ยเดินขึ้นไปนี่ก็เจอเลยนั่งโคมกอยู่ขอบคุณป้าออนมากนะครับผมขอบคุณครับครับขอบคุณค่ะครับสภาพบรรยากาศโดยทั่วไปของสภ.กกตูมครับผมก็ที่ฝากขังของทางตำรวจนะครับผมนี่ลุงพลก็ได้นอนพักที่นี่หนึ่งคืนไปแล้วผ่านไปนะครับให้ดูบรรยากาศสภาพหน้าสภ.กกตูมก็มีทั้งยูทูบเบอร์นักข่าวจากหลายสำนักนะครับผมมารวมตัวกันที่นี่กล้องก็รอจ้องจับความเคลื่อนไหวต่างๆภายในบริเวณสภ.กกตูมกันอยู่ก็มีสื่อมวลชนทั้งช่องใหญ่ช่องเล็กแล้วก็สื่อทางโซเชียลคือยูทูบเบอร์เราด้วยนะครับผมให้ดูสภาพบรรยากาศบริเวณหน้าสภ.สถานีตำรวจภูธรกกตูมนะครับที่บ้านสารแวนะครับผมตัวดีไหมอะไรเงี้ยป้าออนก็พูดนี่เนาะลุงพลก็เราหัวเราะบอกว่ายังเลยเพิ่งนอนได้คืนเดียวเองเขายังไม่มาบอกเลยว่าเขานอนได้หลายคืนคงจะมาบอกป้าออนก็เลยบอกว่าเอองั้นก็เอาสักหกคืนก็แล้วกันให้ได้หกตัวแล้วมาที่หนึ่งพอดีเลยเงี้ยหัวเราะใหญ่เลยเดี๋ยวป้าออนยิ้มข้าวกินจนเกลี้ยงเลยกาแฟหนูเนี่ยป้าออนถึงยังอยู่ในรถอยู่นะคะเอาไปออนจริงจ้ะแต่ว่าที่เอาไปให้ลุงพลนี่คือว่าเป็นกาแฟกระป๋องนะคะอ๋อค่ะอันนั้นคือกาแฟเย็นนะเนาะที่ว่าแวะซื้อตอนพร้อมข้าวด้วยเป็นกาแฟกระป๋องค่ะสบายดียิ้มขึ้นไปก็นั่งโคมกอยู่นั่นแหละบนยืนค่ะถามอยู่ป้าแตนก็บอกว่าป้าแตนก็บอกว่าลูกๆก็รู้แล้วอ่ะอ้าวแล้วทำไมไม่บอกลูกว่าพ่อไปทำธุระบอกไม่ได้หรอกป้าแตนเลยบอกว่าบอกไม่ทันแล้วลูกเห็นอยู่ในโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแล้วไปเขาก็เขาเก่งเนาะค่ะน้องเขาก็เข้มแข็งค่ะน้องน้ำมนต์เขาเข้มแข็งนะค่ะแต่ก็วันที่พ่ออ่อนไปถึงนะเขาก็โดนแต่เขาไม่ช่วยผู้จัดการใหญ่คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับผมทุกคนขอบคุณนะครับมาที่สภ.กกตูมคุยกับป้าอ่อนพี่สาวลุงพลครับผมไปก่อนได้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ